ทั้งหมด345บาทค่ะรูดบัตรได้ไหมคะได้ค่ะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะคุณลูกค้าขอบคุณค่ะเมื่อกี้คุณหักยอดไปเท่าไหร่นะคะ345บาทไงคะแล้วทำไมคุณหักเพิ่มไปอีก 20,000 ล่ะคะอ๋อนี่คุณคิดจะโกงฉันใช่ไหมนี่ฉันฟ้องร้านคุณได้นะมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะฉันก็หักตามของที่คุณซื้อไปอะค่ะไม่เชื่อคุณก็ลองดูที่บิลสิคะว่าฉันอะหักเงินของคุณไปแค่345บาทจริงๆจริงๆนะคะฮัลโหลหญิงฉันได้เงินไปแล้วนะ 20,000ไม่ค่ะไม่เกิดทำดีมากแกรีบออกจากร้านมาได้ละหัวโอเคโอเคก็ดูนี่สิคะข้อความมันเข้ามาว่าถูกหักเงินไป 20,000 บาทแล้วบัตรเนี่ยฉันก็ให้คุณรูดเมื่อกี้เองถ้าไม่ใช่ร้านคุณรูดไปแล้วใครมันจะมารูดได้ล่ะคะคืนเงินฉันมาเดี๋ยวนี้เลยนะคะไม่งั้นฉันจะแจ้งตำรวจโอ๊ยใจเย็นๆก่อนนะคะคุณลูกค้าฉันว่ามันต้องมีเรื่องเข้าใจผิดกันแน่นอนเลยค่ะงั้นฉันขอดูโทรศัพท์มือถือของคุณได้ไหมคะคุณลูกค้าคะคุณลูกค้าลองดูสิคะว่าเงิน 20,000 บาทเนี่ยมันไม่ได้หักมาจากร้านค้าของฉันนะคะแต่มันยอดโอนเข้าบัญชีของใครก็ไม่รู้อะค่ะดูสิคะคุณลูกค้าลองคิดดูดีๆสิคะว่าคุณลูกค้ารู้จักชื่อบัญชีนี้หรือเปล่าอะค่ะเอาไงดีเนี่ยเขารู้ตัวแล้วฮัลโหลหญิงคือฉันหาจังหวะออกจากร้านนี้ไม่ได้อะแกเข้ามาช่วยฉันหน่อยสิโอ๊ยแกนี่จริงๆเลยเดี๋ยวแผนก็แตกหรอกแกอย่าเพิ่งบ่นตอนนี้ได้ไหมรีบมาก่อนเออเดี๋ยวรีบไปงั้นแสดงว่าคนที่มันแอบมารูดบัตรฉันต้องยังอยู่ในร้านนี้แน่ยิ่งคุณมีอะไรให้ฉันช่วยหรือเปล่าคะไม่มีอะไรค่ะฉันจะเอาลูกอมค่ะฉันจะมาซื้อลูกอมมันสวยดีค่ะพอดีฉันไม่ได้เอากระเป๋าตังค์มาค่ะงั้นฉันไม่เอาแล้วกันนะคะไม่เป็นไรค่ะเป่าขนาดนี้แล้วก็เอาไปเถอะค่ะฉันให้ค่ะค่ะงั้นขอตัวก่อนนะคะใช่ค่ะเดี๋ยวค่ะมีอะไรคะกระโปรงคุณพอดีฉันใส่กระโปรงมา2ชั้นนะคะมันเป็นแฟชั่นเก๋ๆงั้นเหรอคะค่ะงั้นขอตัวก่อนนะคะสวยแล้วไงว่าแล้วเชียวว่ามีอะไรไม่ชอบมาพากลพิษแท้แกนี่เองที่แอบเอารูปบัตรในกระเป๋าฉันอย่ามาพูดตัวหมดนะไหนหลักฐานหลักฐานก็อยู่ในมือแกนั่นไงเครื่องรูดบัตรน่ะตายแล้วตายแล้วติดมีโจรเข้าร้านฉันเหรอเนี่ยมีโจร2คนมันรวมหัวกันคิดจะมาขโมยเงินในบัตรของฉันแบบเนี้ยมันต้องโทรแจ้งตำรวจอ
ำรวจจะได้ให้มาจับผู้หญิงคนนี้ไงพูดบ้าอะไรของแกคะเรียกตำรวจมาจับแกสองคนนะสิงั้นเหรอคะดูนี่มีแค่20,000เองเหรอนึกว่าจะรวยเอาวะดีกว่าไม่ได้อะไรเลยเรียบร้อยไม่จริงผู้หญิงในคลิปไม่ใช่ฉันไม่ใช่ฉันไม่หน้าสัดขนาดเนี้ยดิ้นไม่รู้หรอกพูดมาด่ามันไม่ใช่ตัวเองมองจากดาวอังคารยังรู้เลยว่าเป็นคุณอย่ามาแก้ตัวน้ำคุณๆหน่อยเลยนะเฮ้ยจะหนีไปไหนนี่หนีไม่พ้นหรอกช่างมันเถอะเยลลี่ปล่อยมันเป็นหน้าที่ของตำรวจเถอะคนสมัยนี้มันยังไงกันนะฮึอะไรวะเนี่ยกูหันมาได้พอเจ็บเอวมุดโอ้ยคือฉันขอโทษพวกคุณทั้งสองคนนะคะที่เข้าใจผิดนะคะบ่อเป็นยังดอกว้าฉันฝากเอาเบอร์นี้ให้กับผู้หญิงตัวเล็กๆปุ๊กปิ๊กปุ๊กปิ๊กที่อยู่ในคลิปเลยนะคะพอดีว่าฉันจะเอาเงินคืนเขาค่ะพวกคุณก็เป็นคนดีเหมือนกันนะคะเนี่ยได้ ได้สิคะเขาอ่ะชอบมาซื้อของที่ร้านฉันบ่อยๆเดี๋ยวถ้าเขามาร้านฉันอีกฉันจะรีบแจ้งให้เขาติดต่อคุณทีเลยค่ะโอเคค่ะคนสมัยนี้นี่ไม่ออกเลยนะคะว่าคนไหนคนดีคนไหนคนไม่ดีเพราะงั้นอย่าเชื่อคำพูดของใครง่ายเยลลี่ซีรีส์